จิตใจคนเนี่ยมันมีความว่างเปล่าคุณใส่ของดีก็ได้ของชั่วก็ได้แต่ถ้าจิตใจคนถูกหล่อหลอมเนี่ยด้วยสิ่งดีๆเนี่ยสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในจิตใจแล้วก็ปกป้องไม่ให้สิ่งชั่วเข้าไปดอกไม้คือจินตนาการคือความสวยงามคือความจริงคือธรรมชาติเป็นสัญลักษณ์ของโอกาสที่ทุกคนสามารถปลูกดอกไม้ได้หมดนั่นคือดอกไม้โครงการปลูกดอกไม้ในดวงใจภายใต้การดำเนินงานของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมค่ายดนตรีสำหรับกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4ถึง6โดยการคัดเลือกจากโรงเรียนประถมศึกษาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่อยู่ในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลจากสังคมเมืองจำนวน21โรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนตัวแทนโรงเรียนละ40คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ความคิดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยมันคิดมาทั้งชีวิตอะเราตัวเราเองเนี่ยมาจากบ้านนอกนะครับเด็กชนบทแล้วเมื่อเราประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาหน้าที่การงานเนี่ยทำอย่างไรจะช่วยเด็กชนบทเพราะฉะนั้นการที่ผมอยู่ในฐานะที่ช่วยก็ได้เนี่ยผมก็อยากทำโครงการปลูกดอกไม้ในดวงใจคือเอาโรงเรียนชนบทที่อยู่ห่างไกลเนี่ยมาดูนะครับมาดูแล้วมานอนมากินแล้วก็มาร้องเพลงจนในที่สุดเนี่ยเด็กก็จะได้สัมผัสกับรสนิยมได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีได้สัมผัสกับเสน่ห์ที่งดงามมาสัมผัสกับคนดีๆความรู้สึกดีๆแล้วก็กลับไปบ้านเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะอยู่ยั่งยืนในจิตใจของเด็กสลามอะลัยกุมกรุณามอชุกรียินดีต้อนรับทุกคนครูดีใจนะที่หนูๆได้มากว่าจะได้มาก็ยากเพราะสายบุรีก็อยู่ไกลใช่ไหมไกลไหมไกลครูก็อยากจะชวนมาร้องเพลงแล้วก็ครูก็อยากจะเห็นหนูๆที่อยู่ไกลถึงสายบุรีได้มาที่กรุงเทพด้วยแล้วก็ที่เหตุผลมาเรียนดนตรีเพราะที่นี่เป็นโรงเรียนดนตรีก็อยากจะให้ร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญเพลงสดุดีมหาราชาเพลง It's Small Worldเพลงปลูกดอกไม้ในดวงใจเป็นเรื่องเล็กๆสมัยก่อนครูก็เป็นเด็กบ้านนอกบ้านครูก็ยากจนยากจนมากครูไม่มีรองเท้าใส่อะกางเกงก็ไม่มีซิปเมื่อก่อนก็ใช้กระดุมทีนี้ครูก็เรียนหนังสือเมื่อเรียนหนังสือแล้วก็ได้ไปต่างประเทศทีนี้ครูไปเรียนดนตรีดนตรีนั้นไม่มีพรมแดนอะแล้วครูก็พบว่ามนุษย์นั้นแตกต่างกันคนแตกต่างกันไม่เหมือนกันแว่นครูก็ไม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแล้วเอ็มอยู่กันได้ได้ยังไงอยู่กันได้ไหมครูต้องการจะบอกให้ลูกๆรู้ว่ามนุษย์แตกต่างกันไม่เหมือนกันแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเสียงเนี่ยเป็นพลังงานเสียงทำให้คนมารวมกลุ่มเสียงอยู่ที่ไหนอำนาจอยู่ที่นั่นอำนาจอยู่ที่ไหนต้องมีเสียงที่นั่นแต่ถ้าผมใช้อำนาจของเสียงเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยคนก็มาเพราะเพลงเนี่ยสร้างความสามัคคีของปวงชนโดยเสียงดนตรีนั้นเป็นพลังข้างในมหาศาลเสียงร้องเราเนี่ยออกมาปั๊บเนี่ยเสียงมันมีอำนาจมากนะเสียงมันมีอำนาจไปที่ไกลสมมติเราไปที่มัสยิดเนี่ยที่มีเขาเรียกอะไรโต๊ะอิหม่ามใช่ไหมที่ท่านร้องเพลงเพราะไหมเพราะมากเลยคนก็อยากฟังแสดงว่าอำนาจอยู่ที่นั่นเสียงอยู่ที่ไหนอำนาจอยู่ที่นั่นใครร้องเป็นบ้างร้องเพลงในมัสยิดร้องให้ครูฟังหน่อยได้ไหมขอบคุณมากเวลาเราพูดถึง
ดนตรีคลาสสิกเนี่ยคนก็จะบอกว่าเออสูงสุดสอยไกลเกินเอื้อมสำหรับผมนะคลาสสิกคือเบสิกเบสิกคือคลาสสิกคลาสสิกคือของดีของดีคือคนทุกคนสามารถสัมผัสได้เลยเมื่อคุณสัมผัสของดีปั๊บเนี่ยไอ้นั่นคือเบสิกของชีวิตนะคือพื้นฐานของชีวิตแล้วคุณก็จะมีของดีติดตัวไปชั่วชีวิตถามเรียนรู้จากไหนเรียนรู้จากเบสิกนั่นแหละความหมายของผมคือให้เด็กพบของดีเลยเมื่อเขาพบของดีเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีปราการใดๆมาขวางกั้นทั้งสิ้นเราจะเริ่มต้นด้วยการวอร์มเสียงก่อนนะครับสำหรับการร้องเพลงเดี๋ยวเราร้องพร้อมกันก็ได้พร้อมไปลา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 อย่างแรกเลยที่ให้เด็กทำก็คือเหมือนการวอร์มเสียงเนี่ยครับพยายามให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในคีย์เสียงเดียวกันพยายามทำให้แบบเสียงแต่ละเสียงของเด็กทุกคนเนี่ยกลมกลืนกันที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างเพลงแรกที่ได้ซ้อมนะครับก็คือ It's a Small World นะครับก็จะมีท่อนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาไทยก็คือตอนแรกคิดว่าแบบมันง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอถามน้องๆเขาน้องๆก็บอกว่าเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นความยากอย่างนึงที่แบบมันก็ว่าเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยอะไรเงี้ยครับสอนให้แบบอ่านทีละคำอะไรเงี้ยครับอ่านน้องๆไหนลองพูดตาม It's a world of laughter a world of tears บรรทัดที่2 It's a world of hope and a world of fears พี่จะร้องให้ฟัง1รอบแล้วเราพยายามจับทดน้องให้ได้โอเคไหมแล้วก็พยายามดูเนื้อไปเรื่อยๆ It's a world of laughter, a world of tears It's a world of hope and a world of fears That's why the mission at this time we are when it's a small world after all It's a small world after allตอนเริ่มชั่วโมงเงี้ยครับก็คือแบบคือน้องๆเขาเหมือนกับเขินอายอะไรเงี้ยครับเขาไม่กล้าที่แบบตอบสนองกับคำสั่งเราเท่าไหร่ทำให้เราแบบรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปเรื่อยๆก็น้องก็โอเคน้องก็เหมือนกับว่าผ่อนคลายขึ้นไปกับเราอะไรเงี้ยครับพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมแล้วค่ะพร้อมไปโอเคถือว่าไปได้เนื้อภาษาไทยร้องเหมือนภาษาอังกฤษเลยทำนองเดียวกันโอเคพร้อมไปโลกเรามีทั้งสุขและมีทุกข์กันไปเช่นไหนต้องทำให้ทุกข์คลายดีกว่าสำหรับผมนะครับก็เหมือนสอนเด็กอย่างเงี้ยเราก็พยายามไปช้าๆก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าในความช้าๆเราก็เหมือนมีเป้าหมายเล็กๆว่าเขาต้องได้เท่านี้นะอะไรเงี้ยความใจเย็นก็ต้องมีครับเพราะว่าเราโตแล้วเรามีความรู้สึกว่าต้องไปไวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมากับเด็กที่แบบเหมือนเขาก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับก็ต้องแบบช้าๆก็บอกตัวเองว่าเออช้าๆไปช้าๆนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวใส่ท่ากันพอเปียโนส่งให้เราใช่มั้ยตึ๊ดๆดึงตึ๊งตึ๊งตึ๊ง It's a world of love a world of tears อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตบขาตบมือตบขาไขว้ตบขาตบมือตบขาค่อยเดี๋ยวทีนี้เราจะร้องไปพร้อมๆกันแล้วเราจะใส่เนื้อร้องด้วยโอเคไหมOf love, tear, of
shared at this time. We are where it is small. Grow after all. It's a small world after all. It's a small world นะคะรู้สึกว่าเด็กตอนแรกนะคะตื่นเต้นเพราะว่าเป็นเพลงภาษาอังกฤษเด็กไม่มั่นใจแต่พอตอนหลังพอได้ฝึกซ้อมไปเด็กตั้งใจเด็กก็ทำได้อย่างดีเลยค่ะเรายังไม่เคยใช้เปียโนเราไม่ได้สอนการร้องเป็นวรรคเป็นตอนอย่างนี้ค่ะพอมาได้ฟังอย่างนี้เด็กก็ได้ร้องเพลงเป็นจังหวะเป็นวรรคเป็นตอนได้ถูกต้องขึ้นมันเพราะขึ้นจริงเพราะว่าถ้าเราไม่ได้สอนมาอย่างถูกแบบเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เด็กก็ร้องแบบร้องไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นทำนองอะค่ะน้องๆฟังเสียงพี่ด้วยนะอันนี้คือโน้ตตัวแรกของเราแล้วให้เหมือนเสียงพี่โอเคไหมโอเคไหมดอกไม้ดอกไม้จะบานดอกไม้ดอกไม้จะบานเยี่ยมมากบริสุทธิ์กล้าหาญฉันบานในใจสีขาวนุ่มสาวจะไฟเย็นเย็นเย็นไฟจุดไฟสถานต่อสู้มายาเข้าไปข้างหน้าเข้าหาตอนแรกที่มานะคะไม่คาดหวังเลยเพราะเราไม่รู้ว่าที่มาให้ร้องเพลงนี้เราไม่รู้ว่าเรามาเจออะไรบ้างแต่มาณเวลานี้คือพอเราเห็นเด็กได้รับสิ่งที่ว่าเขาไม่เคยเจอมาตรงนี้แล้วเขาได้รับตรงนี้มันผิดกันเลยกับที่เขาอยู่ที่โรงเรียนรู้สึกว่าเขามีความสุขมากความสุขที่เขาได้แสดงออกเพลงชาตินะเพลงชาตินะเขาแบบเร็วๆแบบปลุกใจแบบรู้สึกว่าฟังแล้วต้องแบบตื่นอะโอเคนะมีโรงเรียนชัยภูมิครูที่มาแล้วก็โทรบอกว่ามีเช้าวันหนึ่งเนี่ยเขาเอาเด็กชุดที่มาฝึกที่นี่นะไปร้องเพลงชาติผอ.แล้วก็พวกผู้บริหารของโรงเรียนเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเพลงชาติของเราแปลกไปอย่างนี้ทนไม่ได้นะฮะผอ.บอกทนไม่ได้ต้องออกมาดูก็บอกว่าเป็นเด็กที่ชุดที่มาอบรมแล้วก็ร้องได้ไพเราะเสียงดังฟังชัดเข้าจังหวะถูกต้องนี่คือส่วนหนึ่งที่ได้ผลนอกจากน้องๆจะได้ฝึกการร้องเพลงชาติไทยที่คุ้นเคยแล้วน้องๆยังได้ฝึกร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีในจังหวะและท่วงทำนองที่ถูกต้องอีกด้วยพอเสร็จร้องเพลงก็มีการพักเบรกหรือมีช่วงที่ว่าพาออกไปชมสถานที่การชมสถานที่นี่นะเริ่มแรกจะให้ทีมงานของเราก็จะพาไปดูห้องซ้อมดนตรีทั้งสากลและทั้งไทยบางจังหวะก็เจอที่เขากำลังเล่นกันอยู่แล้วก็ได้ดูด้วยนะฮะเด็กก็จะเพลิดเพลินดูจับต้องนะฮะตื่นตาตื่นใจคือเด็กอยากสัมผัสมากเลยเพราะเขาไม่เคยเห็นเครื่องดนตรีหลายๆประเภทอย่างนี้
มันก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งเมื่อชมสงสัยแล้วก็ถามวิทยากรก็จะบรรยายเล่าให้ฟังนอกจากห้องซ้อมดนตรีก็จะพาเดินไปดูบริเวณสถานที่ซึ่งจะมีประติมากรรมทั้งหลายเป้าหมายคือว่าไม่ใช่ว่าเข้มข้นมากว่าเด็กจะต้องเป็นคือมาฝึกแล้วจะต้องเป็นเซียนกลับไปเลยไม่ถึงขั้นนั้นเอาว่าเขาได้มามีความสุขได้พักสถานที่ดีๆสถานแหล่งเรียนรู้ดนตรีที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของภูมิภาคเอเชียด้วยซ้ำไปนะฮะที่นี่รู้สึกว่าเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็เด็กที่ว่าไม่เคยสนใจเรื่องเพลงพวกนี้เลยก็ดีขึ้นพอกลับจากที่ว่าซ้อมเวลาเดินที่อาคารที่พักเขาก็ร้องเพลงที่ว่าเขาได้รับไปก็รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงของเขามันบานในใจของเขาแล้วว่าเขามีอารมณ์สุนทรีแล้วนะตอนนี้เขามีความสุขที่จะร้องเพลงตรงนี้เราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจมากๆนะเขาได้พรีเซนต์ตัวเองได้แสดงตัวเองต่อสาธารณะอย่างภาคภูมิใจความกล้าหาญความไม่กลัวและเชื่อมั่นในตัวเองอันนี้ยิ่งใหญ่สุดนะการแสดงออกเนี่ยมันดีใจแทนน้องๆอะไรเงี้ยที่แบบได้มีโอกาสมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่ได้เข้ามาทำกิจกรรมที่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับผมดีใจเพราะว่าค
ขณะนี้ดอกไม้ได้ปลูกในจิตใจเขาแล้วประกายตารอยยิ้มความเชื่อมั่นการแสดงออกมันเป็นตัวตนของเขาอย่างเห็นได้ชัดเขากลับไปเนี่ยเด็กครูก็จะบอกตัวเขาเองได้ว่าเขารู้สึกยังไงโครงการปลูกดอกไม้ในดวงใจนอกจากจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านดนตรีแล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ตรงกับการแสดงดนตรีออเคสตราของทางวิทยาลัยได้เข้าชมการแสดงดนตรีในบรรยากาศที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนทำให้น้องๆได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้ดูดนตรีไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออเคสตรานี่นะฮะในตารางมันจะเขียนว่าถ้าหากว่าโรงเรียนที่มาเข้าค่ายดนตรีนี้ถ้าหากตรงกับทางวิไลดุริยางคศิลป์จัดฟิลฮาร์โมนิกตรงนี้นะฮะก็จะได้ชมฟรีการที่เด็กได้พบกับดนตรีคลาสสิกดีๆคลาสสิกเป็นปราการทำให้คนทุกคนรู้สึกว่ามันของสูงคลาสสิกคือเบสิกคือพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีจะต้องพบตรงนี้ต่างหากที่จะต้องเปลี่ยนทัศนคติของสังคมไทยดนตรี Thailand Philharmonic Orchestra อันนี้เนี่ยเป็นดนตรีออเคสตราที่มันเป็นบรรเลงอย่างเดียวเด็กเขาไม่เคยสัมผัสนะฮะเด็กเล็กๆนี่บางทีเขาก็หลับมั่งอะไรมั่งแต่หลับแบบเพลิดเพลินเพราะมีเสียงเสร็จแล้วเขาก็ตื่นตาตื่นใจว่าโอ้โหมันใช้คนจำนวนมากแล้วไวโอลินนี่เป็นแผงเลยนะฮะสีกันน่าดูทั้งกองทั้งอะไรเครื่องดนตรีหลายประเภทมันมีความประทับใจเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยหลายๆอย่างเลยที่มันรวมๆกันมันจะเป็นตกผึกก้อนโตนะฮะที่เด็กจะไม่รู้ลืมThank you.
ตลอดระยะเวลา3วันในโครงการปลูกดอกไม้ในดวงใจเป็นการเปิดประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆเปิดความหวังสร้างจินตนาการให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสเพื่อจุดไฟแห่งความหวังให้งอกงามในหัวใจเป็นดอกไม้ที่สวยงามประดับชาติต่อไป